โอ้ยคุณขาเรื่องนี้นักแสดงดีคุณขามาเสพความเซ็กซี่ต่อค่ะได้แต่หันไปหาคุณนะไม่ได้จะให้คุณดูนะคะเป็นของหนุ่มเสน่ห์แรงค่ะให้ดิฉันดูเองครับนี่คุณกิมิยะค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเขามีการโชว์เซ็กซี่เล็กน้อยนะคะความเซ็กซี่ก็ว่าไปหล่อเนี่ยหล่ออยู่แล้วหัวใจเองก็หวานหลังทนความคิดถึงไม่ไหวนะคะแพ็คกระเป๋าตามไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกับเพื่อนๆในแก๊งของญาญ่าอุรัสยางานนี้ณเดชยอมรับเลยว่าเซอร์ไพรส์นะเป็นการเซอร์ไพรส์น้องเลยก็เลยมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบที่เราเห็นใน Instagram เป็นการยืนจิ้มไหล่กันคุณจำได้ไหมภาพหนึ่งที่มันเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นี่เนี่ยคือแขนกับศอกกับมือมันครอสกันมันไขว้กันใช่อินฟินิตี้ไม่สิ้นสุดซะอย่างนั้นอ๋อหล่อเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดเงี้ยหรอคือยังไงไม่ค่อยได้เจอกันหรอมีแต่ไปเจอกันหมายถึงว่าเราจะไม่สิ้นสุดต่อไปในอนาคตไงคุณโอ้ดีจังเลยนะเรื่องความรักความหอมเขาก็เรื่องนึงนะแต่ว่าอย่างที่พี่เดียบอกเมื่อกี้นี้ว่าความเซ็กซี่เนี่ยนะมันขโมยซีนหนักมากคุณผู้ชมฮะคือเป็นภาพหนุ่มณเดชน์เนี่ยนะถอดเสื้อแล้วยืนใส่สโรงฮะตัวเดียวเลยดิฉันน่ะอยากจะอวตารตัวเองอะค่ะเป็นลมที่พัดวิวอยู่แถวๆนั้นเป็นลมทำไมเป็นลมนี่แหละที่พัดผ่านซิกแพคผ่านสโรงอะไรของน้องมันจะช่วยอะไรช่วยให้น้องเย็นขึ้นใจดีใจดีน้องน่าจะร้อนน้องก็เลยใส่สโลงตัวเดียวคุณดูซิกแพคสิคะฮะคือแน่นขนาดนั้นน่ะแต่เอางี้ดีกว่านะเห็นหุ่นเนี่ยนะฟิตกล้ามลีนขนาดนี้เจ้าตัวมีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะจ๊ะว่าเพราะอะไรถึงต้องกลับมาทุ่มเทดูแลตัวเองอีกครั้งไปฟังค่ะช่วงนี้เอาน้ำหนักลงประมาณนี้แหละครับพี่เอาลงแต่หุ่นครับอย่างอื่นไม่ต้องลงหมายถึงเอวผมเข้าใจนะแบบคนเหนื่อยทำงานเหนื่อยทำงานออฟฟิศทำงานอะไรเงี้ยพอเหนื่อยแล้วมันไม่อยากทำอะไรอ่ะต่อให้ใครมาแบบบังคับบีบบังคับเราก็ต้องหรือว่าให้ใครมาแบบหุ่นดีๆหุ่นสวยๆมาโชว์เราแล้วก็ไม่สนใจหรอกเพราะเราเหนื่อยเราอยากพักแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงมันเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเริ่มแบบไม่กระฉับกระเฉงเราก็มาออกกำลังกายเพื่อที่จะดึงความสดชื่นให้กลับมาสู่แบบหัวสมองสู่ลมเลือดลมอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกฟีลนึงแล้วพี่ขอให้หุ่นแบบนี้อยู่กับน้องณเดชน์ไปนานๆเลยเพราะว่าอยู่กับน้องก็หมายถึงว่าอยู่กับสาวๆทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันเราจะได้เห็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถอดเสื้อบ่อยๆก็ดีโอ้เชียร์เก่งเหลือเกิน